事。Babaji. สวัสดีกันอีกครั้งด้วยนะครับและตอนนี้อยู่กับผมอีกแล้วกับนายมิสเตอร์พีและตอนนี้อยู่กับช่วงรีวิวกันอีกแล้วนะครับผมและที่เห็นอยู่ตรงหน้าของท่านผู้ชมนี้นั่นก็คือเก้าอี้เกมมิ่งนะครับผมแต่มีสิ่งที่ผมอยากจะบอกเลยก็คือมันเป็นเก้าอี้เกมมิ่งตัวแรกในชีวิตของผมเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะมาแกะอย่างนิ่มนวลกันนะฮะค่อนข้างหนักเลย15โลคัตเตอร์อยู่ตรงนี้จะถึงแล้วได้คัตเตอร์มาแล้วเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยแล้วกันนะครับผมตัวนี้นะครับผมราคาอยู่ที่ 1,400 กว่าบาทแต่ว่ามาโดนค่าส่งไปอีก200นะครับผมก็เลยเป็น 1,600 ตัวนี้นะครับผมเป็น HQ นะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแต่เป็น HQ Gaming โอเคนะครับผมแกะเป็นที่เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเรามาดูของข้างในกันนะครับทางร้านค่อนข้างที่จะขายขำนิดนึงนะผมดูสิ่งที่เขาให้มาฮะและคู่มือทั้งใบก็มีแค่นี้แหละฮะคู่มือทั้งใบคือกระดาษ A4 ยอดเยี่ยมไปเลยก็ไม่ได้ว่ากันถ้าเกิดว่าผมอ่านแล้วผมเข้าใจอะนะเอาล่ะเรามาเอาออกกันทีละอย่างกันเลยนะผมอย่างแรกนะครับที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับผมนี่เลย HQ นะเป็นรูปเหมือนโล่ของทีมแข่งเกมอะไรสักอย่างละมั้งไม่รู้เหมือนกันนะผมเป็นรองกระดูกสันหลังนะผมรองหลังหรือเปล่าหมอนตัวนี้นะฮะโอเคก็เอาไว้อยู่ตัวตรงนี้นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นรองคอแล้วก็เอาไว้ตรงนี้แล้วก็มีกระดูกสันหลังไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะผมก็น่าจะเป็นแท่งใต้เก้าอี้นะผมเอาไว้ติดตั้งเนาะในส่วนของขาอะไรพวกนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่เคยรีวิวของพวกนี้และไม่หาข้อมูลด้วยแล้วนี่ก็จะมีปลาดาวมาให้ซึ่งมันก็คือขาของผมที่ผมได้มานะจะเป็นขาเหล็กนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นแปรๆนิดนึงต้องใช้คำว่าแปรๆเป็นแบนหน่อยนะครับมันบอกว่ารับได้150นะฮะและใหญ่มาหน่อยนะผมก็จะเป็นในส่วนของหน้าหลังนะครับผมของเก้าอี้นะฮะนี่เลยเทวางไว้อีกหมดแล้วนะครับผมเหนื่อยเอาล่ะนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองอ่านคู่มือสักเล็กน้อยนะครับผมว่าเขาให้อะไรมาบ้างเราจะได้แบบตรวจของว่ามันครบหรือเปล่าอะไรงี้คู่มือนี้น่าจะผลิตมาให้ผมโดยเฉพาะนะครับหลังจากที่ผมเคยบ่นไปหลายอันที่ว่าเชี่ยกูมีความรู้เยอะเกินไปจนไม่สามารถพึ่งคู่มือได้อะไรเงี้ยเขาเลยจัดมาให้แผ่นเดียวเลยครับผมไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยมีแค่แผ่นนี้นะครับเหมือนปริ้นออกเสร็จปุ๊บแปะส่งอะไรเงี้ยก็ไม่ว่ากันในส่วนของขั้นตอนแรกนะครับเขาบอกว่าให้ทำการเอาล้อนะครับผมมาติดเข้ากับประดาวนะครับผมซึ่งน่าจะเป็นประดาวที่เขาพูดถึงน่าจะเป็นตัวนี้โอ้ลื่นมากเอาล่ะขั้นตอนต่อไปนะครับเขาบอกว่าให้เอาแท่นประหลักขิกนะครับผมที่เป็นลูกตัว F ตรงนี้นะครับลงเข้าไปในประดาวของเรานะฮะนี่แหละฮะน่าจะเป็นสิ่งที่เขาต้องการจริงถ้าเกิดกูรู้เรื่องก็อีเกมมิ่งมาดูผมนี่น่าจะอกแตกตามพอดีเพราะว่าทุกวิธีการมันเหมือนจะไม่ถูกต้องยังไงไม่รู้นะสำหรับตัวผมนะขั้นตอนต่อไปนะครับผมขั้นตอนตัวนี้นะครับก็จะเป็นการติดตัวทีไว้กับเบาะด้านหลังนะฮะเขาบอกว่าให้ทำการติดตัวทีนะครับนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนะฮะล้อเลียนมุกแบบนี้นี่กูจะโดนศาสนาเล่นงานไปเลยตรงส่วนตัวทีตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะสำคัญนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีสมาธินิดนึงสำหรับตัวทีนะครับผมก็จะขันไว้รวมๆก่อนนะครับเพราะว่าแบบมันจะได้ไม่เบี้ยวเนาะพอเรามั่นใจแล้วนะครับผมว่าตัวทีของเรานั้นไม่เบี้ยวนะครับก็ทำการขันให้แน่นนะฮะทีนี้หลังจากที่เราขันตัวทีเสร็จแล้วนะครับเราไปเริ่มในขั้นตอนต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมโอ้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมอันนี้ก็ทำไม่ยากครับทำเหมือนขั้นตอนของตัวทีก็ขันเบาๆก่อนครับค่อยลงขันหนักเนาะเดี๋ยวเราไปติดตั้งในขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปนะครับเขาบอกว่าให้นำมาติดตั้งบลา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 แล้วก็บลา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 นะครับก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรหรอกก็โอเคนะครับผมไม่มีฝุ่นแย่แล้วของใหม่มันจะมีฝุ่นได้ไงวะถั่วเอ้ยนอกจากห้องผมจะมีฝุ่นซะเองนี่ก็ทำการเอาสิ่งนี้ติดจากด้านหลังโอ
คพอได้แล้วก็หมุนล็อกนะฮะให้มันเข้าเสร็จแล้วก็ทําการไถตัวนี้ต่อประกอบในส่วนของที่รองแขนนั่นเองนะฮะโพลินฟักโพลินตุ๊ดมึงจะขยับทําไมวะเนี่ยโนี่สินะอารมณ์ของคนที่ได้นั่งเก้าอี้เกมมิ่งครั้งแรกผมนอนได้นะแต่ผมยังไม่นอนไงเอาล่ะกลับมาหลังตรงอีกครั้งนะครับผมก็ถึงเวลาที่เราจะต้องปลดประจำการเก้าอี้ที่แข็งๆนะครับผมราคา100กว่าบาทในสมัยก่อนเก้าอี้ตัวนี้ก็เกิดพอๆกับผมเลย10กว่าปีนะครับตัวนี้นะโอเคผมก็ในราคา 1,400 กว่าบาทถึง 1,500 นะครับวัสดุที่ไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้น่าเกียดนะครับผมในราคานี้ก็ถือโอเคนะนั่นแหละนะครับเก้าอี้ตัวนี้รับน้ำหนักได้ถึง150นะครับก็เคลมไว้อย่างนี้นะก็หนักประมาณ100กว่านะครับก็นั่งได้สบายแล้วก็เอ็นเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดว่าผมซื้อในรุ่นอีกรุ่นนึงที่มีรองเท้านะครับผมนะรองเท้าอย่างนี้นะโอ้โหนอนได้เลยนะครับไม่ต้องไปนอนบนเสือนอนอะไรแล้วนะครับผมนอนบนเก้าอี้นี่แหละเปี้ยวดีมีรองชงรองแขนให้ด้วยเวลาเราเมื่อยแขนอะไรอย่างนี้ก็โอเคนะครับผมในราคานี้ก็มีของที่จำเป็นให้นะครับไม่ว่าจะเป็นหมอนรองคอหมอนรองหลังบ้างเดี๋ยวเราไปทดลองจากผู้ใช้งานจริงนะครับนอกจากผมกันเลยดีกว่าเราจะไปให้หมอแม่นะครับในการนั่งดูหมอแม่นั้นจะถูกใจหรือไม่เดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับหมอแม่อยู่ตรงนั้นนะหมอแม่นอนอยู่ฟังวิทยุฮะโอ้ถึงเวลาแล้วสินะเอาไปได้ไหมฮะสองพันมาถึง 2,000 นะพันห้าดีป่ะโอ้นอนไปได้ไหนเอาอีก10ตัวป่ะไปยังเอาหลังจากทำการซื้อเก้าอี้มาไปที่เรียบร้อยแล้วผมก็ได้ทำการนั่งเทสหรือคือนั่งเล่นเกมเป็นเวลามากกว่า4ชั่วโมงในตอนกลางคืนและผลก็ออกมาแล้วครับใช่ปวดตูดเหมือนเดิมแต่ฟิลลิ่งมันจะได้ในคนละระดับกันมันจะไม่ปวดเท่ากับเก้าอี้แข็งๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายครับผมสิวเกนครับ อากาศร้อนตอนนี้ก็อากาศร้อนมากนะครับสำหรับใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe นะครับก็อย่าลืมกดกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนายพีตอนนี้ก็อากาศร้อนมากนะครับพัดลมนี่เปิดจนแบบเกียร์3แล้วอ่ะดูดิคอมอยากจะบอกว่าคอมนี่ร้อนมากๆครับตอนนี้แล้วก็เบื้องหลังนะครับจะมาอวยพรให้สำหรับสงกรานต์นี้นะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับทุกคนเลยแล้วก็ไปเจอกันใหม่หลังสงกรานต์ครับคลิปน่าจะมาช่วงหลังสงกรานต์เพราะว่าช่วงนี้ยุ่งๆอยู่นิดนึงเนาะไปเจอกันใหม่ครับผมเสี่ยวเก๋ครับปิดคลิป